ดีไซน์สุดทางไม่เหมือนใครแล้วไปให้สุดกับ New Scoopy Be Iconic มอนโทสนามนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ยากมากๆสำหรับนักแข่งที่ไม่ได้แข่งอยู่ในยุโรปหรือว่าไม่ได้มีความคุ้นเคยกับสนามที่ต้องใช้การแครี่สปีดมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามที่กล้องเองก็มองว่าเป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนของเขาแต่ว่ามันท้าทายมากนะครับปีที่แล้วเนี่ยกล้องได้ออกสตาร์ทจากปิดที่19แล้วก็ไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่12นะครับนี่ครับกล้องสมเกียรติจันทราขณะที่ทีมเมทออกสตาร์ทในกริดที่ดีกว่านะครับได้ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับ7ตัวของกล้องเองปีนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามีวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เขาเก็บคะแนนสะสมมาได้เป็นกอบเป็นกำคะแนนสะสมล่าสุดในโมโต2นะครับกล้องเองอยู่ในอันดับที่9สนามที่แล้วว่าเก็บคะแนนได้เยอะแล้วนะแต่ว่าก็โดนเชเลจิโนเวตินั้นขยับแซงขึ้นมาคนที่ร้อนแรงขึ้นมาจริงๆในปีนี้ก็คือเปโดคอสตาโทนี่อาโบลิโนแล้วก็เจคดิกสันเจคดิกสันกลายเป็นปีที่เขาทำผลงานได้คงเส้นคงวามากขึ้นไม่เสี่ยงไม่แลกไม่พลาดล้มง่ายๆนะครับปีนี้เนี่ยกลายเป็นแอรอนคาร์เน็ตที่พลาดล้มบ่อยแล้วก็ไม่นิ่งเอาซะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงพอเราย้อนกลับไปดูผลงานในปีที่แล้วนะครับคนที่ทำอันดับแล้วก็คว้าตำแหน่งที่ดีที่สุดมาได้ก็คือนี่ครับตัวของเชเลสซิโนวีเอติวีเอติเองปีที่แล้วได้โพที่นี่ด้วยนะครับออกสตาร์ทจากโพแล้วก็ชนะการแข่งขันไปคือเป็นชัยชนะแบบก็ถือว่าสูสีแล้วครับไลบี้กับแอรอนคาร์เน็ตแบบห่างกันแค่เพียง 0.081 วินาทีแล้วก็มีออกุสโซฟเรนเดสที่ไล่บี้ใหม่คนหนึ่งตามอยู่ 0.5 นะครับเจคดิซ่าอันดับ4มาเซลชอตเตอร์นะครับปีนี้ไม่ได้แข่งแล้วอยู่อันดับ5เปโดคอสตาจบการแข่งขันอันดับที่6คือปีที่แล้วเป็นรุกกี้ด้วยนะครับแล้วเปโดคอสตาเองเนี่ยในเรื่องของเวลาในการควอลิฟายปีที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไล่ขึ้นมาจบการแข่งขันตรงนี้ได้นะครับมันทำให้เห็นได้นะครับว่าปีนี้เนี่ยเขาน่าจะยกระดับผลงานขึ้นไปได้โอคุระจบอันดับที่7ส่วนทางด้านของกล้องสมเกียรติจันทราสตาร์ทกิจที่19นะครับไม่สามารถผ่านเข้า Q2 ได้เพราะว่าใน Q1 เนี่ยได้อันดับ5เฉียดชิวไปนิดเดียวไต่ขึ้นมาจบการแข่งขันในอันดับที่12มันบ่งบอกได้หลายอย่างตรงที่ว่ากล้องเองก็เรียนรู้จากทีมเมทของเขาก็คือไอโอคุระที่ขี่ในสนามลักษณะนี้ได้ดีกว่าในการใช้คันเร่งนะครับปีนี้ผมเชื่อว่ากล้องจะยกระดับขึ้นไปติดท็อป10ได้แน่นอนแล้วก็ต้องมาดูว่าท็อป5เนี่ยจะมีพื้นที่ให้กล้องไหมยอมรับนะครับว่าสนามนี้มันยากแล้วก็นักแข่งทั้งในอิตาลีกับในสเปนจะถนัดสนามนี้มากกว่า2คนที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับก็คืออลอนโซโลเปสกับเฟมินาเรเกรวมถึงโมเดลกอนซาเลสนะครับที่น่าจะทำผลงานได้ดีกับการแข่งขันที่นี่ส่วนเชเลซิโนวีเอติครับอยู่ในช่วงที่เขากำลังมั่นใจนะครับปีที่แล้วเนี่ยจบการดบด้วยการชนะแล้วก็ปีนี้เองเพิ่งชนะมาที่ออสเตรียก็จะต่อเนื่องมาที่สนามนี้นะครับมันเป็นสนามที่เขาทำได้ดีในปีที่แล้วก็อาจจะทำให้สร้างผลงานที่ดีได้ครับถ้าจะให้มองในรูปเกมการแข่งขันเชเลซิโนวีเอติอาจจะกลับมามีลุ้นนะครับเปโดคอสตาอยู่ในกลุ่มหน้าแน่นอนเช่นเดียวกันกับแอรอนคาร์เน็ตรวมไปถึงเจคดิกสันที่จะไล่บี้กันอยู่ตรงนี้นะครับตัวสอดแทรกที่จะมีอลอนโซโลเปสมาเรโอกอนซาเลสและโทนี่อาโบลิโนกลุ่มนี้ก็ผมว่าน่าจะพอมีลุ้นอยู่ในแถวหน้านะครับแต่ต้องดูว่าโทนี่อาโบลิโนเนี่ยหลังจากเริ่มต้นขึ้นฤดูกาลหลังมาดูฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะสามารถฝ่าวิกฤตตรงนี้แล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ลุ้นโพเดียมได้หรือไม่นะครับขณะที่2หนุ่มจากคอนด้าทีมเอเชียครับปีที่แล้วเนี่ยโอคุระจบอันดับที่7กล้องจบอันดับที่12ประสบการณ์ของกล้องมีสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองว่ากล้องเองมีลุ้นไปถึงท็อป5ได้นะครับแต่การที่จะลุ้นโพเดียม
าจจะเป็นเรื่องยากในสนามนี้แต่เขาเองก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะและโอกาสก้องมักจะเริ่มต้นการซ้อมครั้งที่1และครั้งที่2ได้ดีแต่พอเข้าสู่ครั้งที่3เนี่ยเมื่อเซตติ้งครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปสู่ปลายแล้วก็หาเวลาที่มันต้องลุ้นกันหนักๆจริงๆนะครับยังขาดอยู่อีกนิดนึงในปีเนี้ย Honda Team Asia ดูเหมือนจะเป็นรองคู่แข่งในการเซตติ้งรถอยู่พอสมควรตรงนี้ก็ต้องมาดูครับว่าทีมจะค่อยๆหาส่วนผสมที่ลงตัวได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าได้โอคุระกลับมาแล้วการเบลนข้อมูลทั้งจากกล้องจากโอคุระมาเนี่ยมันก็จะช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะนะครับความคงที่ของกล้องไม่ต้องห่วงการลุ้นอยู่ในท็อป5ท็อป10มีอยู่แล้วนะครับทีนี้แฟนๆก็ต้องมาให้กำลังใจว่าให้เขาไปถึงโพเดียมให้ได้เร็วๆนั่นคือสิ่งที่เราจะรอดูนะครับแต่อาจจะเป็นงานยากนะผมมองว่าสนามเนี้ยจะเป็นงานยากของกล้องแต่คงไม่ได้หมายความว่าเขาจะหลุดไปเกินท็อป15นะตอนนี้กล้องคือนักแข่งที่เป็นนักแข่งแถวหน้าของโมโนทูละก็จะป้วนเปี้ยนอยู่เนี้ยครับท็อป5ท็อป10ไม่เกินนี้ทีนี้ก็ขอให้ยืนระยะอยู่ในท็อป5ให้ได้นะครับมันก็จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะเข้ามาสู่โซนเอเชียที่เป็นสนามที่กล้องน่าจะมีโอกาสมากกว่าเดิมมากกว่าครึ่งฤดูกาลแรกนะครับอาจจะได้เห็นโพเดียมนับตั้งแต่สนามเอเชียหลายๆสนามผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้สนามนี้ก็ขอให้เอาตัวรอดผ่านมาด้วยผลงานที่ดีไปก่อนนะครับกล้องเองก็คงจะขี่แบบเดิมกับสนามแบบนี้นะครับสนามที่มันยากๆนะครับแล้วคือบาร์เซโลนาเนี่ยมันเป็นสนามปราบเซียนตรงที่ว่าใครเซตติ้งรถไม่ดีแล้วก็ใจร้อนนะครับแล้วใช้ยางไปมากเกินไปเนี่ยกริปยางมันจะหายแล้วพลาดล้มไปได้ง่ายๆแล้วก็เสียโอกาสหรือเสียจังหวะนะครับประสบการณ์ปีที่แล้วกล้องเองก็ทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆปีนี้ผมว่าท็อป10มีแน่ที่เหลือลุ้นท็อป5ถ้าได้ท็อป5นี่ถือว่าดีเกินคาดแล้วสำหรับสนามนี้นะครับสำหรับกล้องเพราะเป็นสนามยากมากเพราะตัวที่เจ๋งๆนะครับอย่างเชเลซิโนเวติผมว่าน่าจะกลับมาได้สนามนี้แอรอนคาร์เน็ตนะครับเจคดิกสันเปโดคอสตาไอโอคูล่าแล้วก็อลอนโซโลเปสโทนี่อาโบลิโนอีกคนหนึ่งแต่โทนี่อาโบลิโนสนามนี้อาจจะยากหน่อยสำหรับเขาทีนี้มาติดตามกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนั่นก็เป็นมุมมองของผมนะกับการแข่งขันในรุ่นโมโนทูนะครับก็ต้องลุ้นแหละว่าจะขึ้นไปถึงท็อป5ได้ไหมนะครับเพราะว่าสนามนี้ยากจริงนะครับยากมากชาร์จแบตมือถือให้เต็มแล้วไปให้สุดกับ New Scoopy Be Iconic